สวัสดีค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะในเบรกที่4ค่ะครับวันนี้พิเศษหน่อยเนาะมี4เบรกเพราะรายการของเรามีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเยอะเลยค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูช่องทางการรับชมก่อนนะคะย้ำอีกทางนึงเนาะย้ำกันอีกครั้งนะคะช่องทางการรับชมนะคะสามารถชมผ่านโลกุทีวีนะคะเพียง @private channel ค่ะพิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คค่ะก็สามารถรับชมรายการของทางช่อง8ได้นะคะ หรือจะดาวน์โหลดผ่านมือถือก็ได้นะคะสามารถไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS ค่ะสามารถรับชมรายการของทางช่อง8ได้โดยเข้าถ้าเป็นระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ได้นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง2โปรแกรมเลยนะคะหรือถ้าเป็นระบบ iOS ค่ะก็ให้พิมพ์เข้าไปใน App Store ค่ะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะสามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะหรือจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.thaitv8.com ค่ะ ถ้าชมไม่ทันนะคะก็สามารถชมย้อนหลังผ่าน YouTube ได้นะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะพิมพ์คำว่า CS Thai TV ค่ะ CS 8 Thai TV ค่ะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะดูรายการของทางช่อง8แล้วมีข้อติชมอยากพูดคุยกับทางทีมงานหรือพูดคุยกับเรารายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะฝากวันเดือนปีเกิดดูดวงถามข้อข้องใจสงสัยอยากรวยทำยังไงอยากมีชีวิตคู่ที่ดีทำยังไงหรือมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะคะหรือหาทางออกไม่เจอก็สามารถฝากวันเดือนปีฝากไว้ในทางแฟนเพจของทางช่อง8ได้นะคะทางทีมงานจะติดต่อกับเราค่ะแฟนเพจของทางช่อง8นะคะเข้าไปใน Facebook ค่ะเข้าไปใน Facebook ค้นหาคำว่าไทยทีวี8ค่ะหรือจะใช้คำว่า channel8.thailand ก็ได้นะคะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ทั้ง2ช่องทางนะคะแล้วก็สามารถเพื่อนๆต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น USA และแคนาดานะคะก็สามารถรับชมทางช่อง8ได้เช่นกันนะคะ โดยเข้าไปรับชมผ่าน channel 8และ Thailand Television ได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ สำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆต่างประเทศนะคะมี2หมายเลขนะคะหมายเลขแรกนะคะ1800315545ค่ะ1800315545นะคะหมายเลขที่2นะคะ1800694-5145ค่ะ1800694-5145นะคะสำหรับเพื่อนๆในประเทศไทยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้นะคะ029423319ค่ะ029423319นะคะหรือจะส่ง SMS ค่ะเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะที่เบอร์ SMS นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะ เพื่อนๆในประเทศไทยนะคะสามารถโทรฟรีได้เช่นกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ001-800-852-5390ค่ะ001-800-852-5390นะคะหรือถ้าเกิดโทรมาในรายการไม่ทันนะคะอยากโทรคุยกับอาจารย์โอเป็นการส่วนตัวนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดูดวงฟรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0970120591ค่ะ0970120591ค่ะอาจารย์โอ๋พร้อมรับตลอดเวลาค่ะยกเว้นเวลาที่นอน แล้วก็ติดประชุมใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีต้องทำงานโทรได้สี่ชั่วโมงแต่จะรับสายไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์ก็รับตลอดใช่ครับถ้าว่างอาจจะรับไม่ใช่รับทุกครั้งนะบางทีติดประชุมอย่างนี้หรือบางทีเดินทางบางทีโทรมาบอกว่าอาจารย์หนูอยากกินข้าวกินอะไรดีได้ไหมคะได้มั้งครับก็มีบ่อยโทรศัพท์มาบางทีอาจารย์ก็รับบ้างไม่รับบ้างครับเมื่อกี้คุยเรื่องไปทำบุญที่วังน้ำเขียวมานะครับพอดีมีพระหลายคนน้องเจก็สงสัยว่าข่าวบุญมาฝากนะคะก็จะย้ำข่าวบุญอีกทีนะคะใครอยากร่วมทำบุญใครสนใจร่วมทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ประถมปางอุ้มบาทนะคะหรือว่าหลวงพ่อเงินล้นนะคะในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถเสริมบุญวาสนาความร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่อดนะคะก็สามารถทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าทรงศักดิ์ขาเก้านะคะวังน้ำเขียวนะคะก็บัญชีพระทวีเดชนบพันธกุลนะคะเลขบัญชีนะคะ339-02-00-738ค่ะย้ำอีกทีนึงนะคะ339-02-00-738
0698นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาวังน้ำเขียวนะคะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0997974159 0997974159นะคะเบอร์พระทวีเดชนะคะกตบุญโยค่ะก็สามารถร่วมทำบุญได้ใช่ไหมคะใช่ครับสามารถทำได้ครับค่ะก็จะใครถ้ามีโอกาสได้ร่วมทำบุญตรงนี้นะครับคำจีน้องเจจะไม่มีคำว่าจนไม่มีคำว่าจนนะใช่ค่ะเพราะตอนนี้กำลังสร้างยังไม่เสร็จใช่ไหมคะใกล้ละใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะต้องรีบทำบุญเลยค่ะเดี๋ยวจะทำคนแรกไม่สะดวกเดินทางไปก็โอนเข้าบัญชีเลยที่บอกหลวงพ่อเงินล้นนะคือบาทเนี่ยยังล้นเลยอ่ะใช่แล้วค่ะใครอยากจะมีเงินล้นก็ติดต่อร่วมทำบุญได้เลยก็บอกตอนนั้นไปเป่ายันที่บ้านอาจารย์ไก่สวิกาที่วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เราไปทำบุญที่บ้านนี้ไปสมเด็จองค์ถมท่านมาสื่อกับคณะเราบอกว่าปางสมเด็จองค์ถมปางอุ้มบาทปางเนี้ยถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมทำบุญในการก่อสร้างพระท่านนะครับในระหว่างที่กำลังก่อสร้างเนี่ยถ้าทำบุญได้มีโอกาสนะความจนไม่มีรวมได้เลยค่ะเดี๋ยวเจลี่เป็นปางที่รวยที่สุดเดี๋ยวจบรายการค่ะเดี๋ยวไปโอนจะรวยชิงนะเมื่อกี้ได้คุยฟังคุณหมอใช่คุณหมอและไอ้เบรกที่สองได้แล้วค่ะทีนี้มันเกิดคำถามหลายท่านจะถามสงสัยว่าในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยมันเหมือนในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะใช่แล้วค่ะใช่ไหมครับในทางของอาจารย์เองมันเหมือนกับเป็นความเชื่อโดยส่วนใหญ่เป็นทางพระค่ะคือมันดูแล้วมันค่อนข้างจะแตกต่างกันส่วนทางกันใช่ทำไมคุณหมอถึงได้สนใจตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าความเจ็บป่วยของคนเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากกรรมนะฮะคือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วว่าความเจ็บปวดก็คือกรรมเก่าที่มาเล่นงานเราในเวลานั้นนะฮะการรักษาทางการแพทย์เนี่ยเราก็รักษาว่าสมมติฐานของโรคอันเนี้ยมันคือโรคอะไรก็คือเหตุก็คือหลักการเดียวกันจริงๆก็คือหลักการเดียวกับของทางพระนั่นแหละฮะว่าอะไรเป็นเหตุนะฮะทุกเนี่ยทุกก็คือความเจ็บป่วยนะฮะสมุทัยเนี่ยมันก็คือเหตุแห่งทุกนะมันคือเหตุแห่งทุกเหตุของโรคอันนี้มันคืออะไรนะฮะพอเรารู้เหตุแห่งโรคนะฮะก็คือนิโรธก็คือการพ้นจากความทุกข์นะฮะจะไปถึงนิโรธได้ก็ต้องมีมรรคก็คือหนทางปฏิบัติก็คือจะรักษายังไงใช่มั้ยฮะมันก็จริงๆหลักการเดียวกันกับพระพุทธศาสนานั่นแหละนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือวิธีการที่จะรักษาก่อนจะรักษาก็ต้องรู้เหตุวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องซะก่อนมันถึงจะรักษาให้หายใช่มั้ยฮะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เรารักษาโดยวิธีทางการแพทย์เนี่ยหาย 80% 90% เนี่ยหายใช่มั้ยฮะเป็นโรคเนี่ยอ่ะกระดูกหักใช่มั้ยฮะอุบัติเหตุรถชนกระดูกหักเราผ่าตัดเข้าไปเอาเหล็กไปดามกระดูกติดฟื้นฟูกายภาพบำบัดคนไข้หายกลับมาทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติโอเคจบนะอันนี้ก็คือรักษาตามนี้ไปแต่บางคนอ่ะตัวอย่างคนไข้เหมือนกันนะกระดูกหักอุบัติเหตุรถชนกระดูกหักหมอผ่าตัดด้วยเทคนิคเดียวกันวิธีการเดียวกันดูแลรักษาดีเหมือนกันหมดนะฮะแต่ไม่หายเพราะเกิดโรคแทรกซ้อนแผลอักเสบติดเชื้อนะฮะกระดูกไม่ติดต้องมาผ่าซ้ำหลายๆครั้งกว่าจะหายกินเวลารักษานานหรือว่าอาจจะหายแล้วก็ไม่หายเป็นปกติกลับมาแขนขาไอ้กล้ามเนื้อรีบมั่งอะไรมั่งเดินไม่สะดวกมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ทั้งที่เราก็ให้การรักษาเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าเรารู้ในเรื่องของในทางพระพุทธศาสนามันก็คือในส่วนที่เป็นกรรมนั่นแหละกรรมเก่าของเขานั่นแหละตามมาเล่นงานหรือที่บอกว่าบางทีว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมใช่ๆบางคนก็ยอมก็คือจบไอ้นี่เจ็บตัวละโดนผ่าตัดเรียบร้อยละนอนโรงพยาบาลหมดเงินหมดทองเขาเล่นงานจุดหนึ่งหายโอเคเขาปล่อยยอมแล้วอะไรใช่ไหมอีกคนหนึ่งกรรมหนักหน่อยผ่าแล้วก็ไม่หายต้องผ่าซ้ำโดนผ่า 3-4 ครั้งอย่างนี้นอนโรงพยาบาลกันเป็นปีเป็นชาติถึงหายไอ้นี่กรรมหนักหน่อยหายเหมือนกันแต่บางคนไม่หายคนไม่หายนี่ทำไงบางคนไม่หายเลยมันเป็นเพราะอะไรปัญหาคือตรงนี้เราก็ต้องมานั่งคิดมันเป็นเราก็ให้รักษาดีถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์เหมือนกันจริงๆเรามานั่งคิดก็คือเรื่องของกรรมจะทำยังไงกันเราจะทำยังไงกับตรงนี้ผมก็มีปัญหาถามอยู่ว่าจะทำยังไงกับตรงนี้นะฮะถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้เราก็ต้องมานั่งคิดดูกรรมเก่าก็คืออะไรกรรมอะไรนะสื่อให้เขาเกิดเหตุอันนี้กับชีวิตของเขานะฮะเจ้ากรรมในเวรอะไรที่มาเล่นงานเขาอยู่
ในขณะนี้ใช่ไหมคะในขณะนี้ให้เกิดโรคนี้เกิดคอมพลิเคชันหรือที่เราผลแทรกซ้อนอันนี้ขึ้นมาเราก็จะได้แก้จะได้แก้ให้ถูกต้องเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมหรือเปล่าแต่เขายอมก็โอเคก็อาจจะผ่านไปได้อันนี้ถ้าเขาไม่ยอมจะทำยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องผู้ที่จะไปแก้เขาได้ตรงนี้ไปจัดการปัญหาเขาได้ในระดับนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่าคนธรรมดาคนนี้อย่างเหมือนกับคนที่มีเรียกมีวิชาหรือว่าสามารถที่จะสื่ออะไรได้เนี่ยแต่ละคนก็ความสามารถก็ไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้โอเคคนนี้อาจจะสื่อได้ช่วยได้บุญเก่าสัมพันธ์กันช่วยได้แนะนำได้ไปแก้กรรมตรงนี้ซะไปทำอะไรให้เขาซะให้เขาโอโหสิกรรมให้แต่บางทีเขาก็ไม่ยอมอาจต้องไปพึ่งคนที่มีบารมีมากกว่าอ๋อค่ะครับจริงๆนะครับตามที่คุณหมอได้ตรงทะเบียนเรียนกับอาจารย์นี่ละที่ค่ะค่ะได้มีการสื่อกันอ่ะจริงๆพื้นฐานของอาจารย์หมอบุญเก่ามีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมได้ฝึกมาในระดับหนึ่งก็จะสูงพอสมควรอ่ะเพียงแต่ว่าพักไปใช่ค่ะได้พักไปไม่ได้ฟื้นอ่ะอาจารย์เอก็มาเหมือนกับปลุกตรงนั้นกลับมาเมื่ออาจารย์หมอนะครับได้ลงทะเบียนปุ๊บสิ่งเก่าๆก็เริ่มกลับมาอาจารย์ก็จะสื่ออะไรเห็นอะไรเร็วมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยอาจารย์เขามีอยู่แล้วใช่ค่ะของเก่าอยู่แล้วใช่เพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีนินดำอยู่แล้วปฏิบัติแล้วมานะคะค่ะรู้ไหมอาจารย์คือเมื่อกี้วิชามหาวิทยาลัยสงขลาลูกศิษย์แต่ละท่านที่เรียนไปนะครับมีหลายคนที่เรียนแต่ละคนจะเด่นในแต่ละด้านจะมีวิชาเด่นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคนที่เรียนวิชามหาพิชัยสงครามกาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกคนจะโดดเด่นโดดเด่นทุกคนจะเรียนคล้ายๆกันแต่จะมีจุดเด่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วแต่เป็นลักษณะเก่าด้วยเกี่ยวไหมคะอาจารย์ช่วยครับได้ครับอย่างของอาจารย์หมอคะเป็นวาสนาเป็นความเชื่อผมแล้วกันความเชื่อของเจี๊ยบนะครับอาจารย์ได้สื่อมาว่านะครับอาจารย์หมอเนี่ยเคยเป็นโหรมาก่อนโหรารู้สึกจะมีฉายาด้วยนะคะใช่อันนั้นฉายาปัจจุบันคือภพภูมิเดิมท่านเคยเป็นโหรใช่ไหมคะโหรมาก่อนประจำวังในเมืองเนี่ยแหละแล้วก็สิ่งที่เขาปฏิบัติมาก็ส่งผลถึงในภพภูมินี้แล้วอาจารย์ได้ตั้งฉายาให้คุณหมอพูดเองดีกว่าฉายาของคุณหมอฉายาของหมอที่อาจารย์เอได้ตั้งให้อะไรคะอาจารย์ท่านให้ฉายาว่าอาจารย์ต่อพรหมประสิทธิ์ไม่ใช่พี่ต่อช่องนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ต่อพรหมประสิทธิ์นะคะก็เก่งในเรื่องของโรคเลิกยามเลิกยามเห็นจะแต่งงานไม่ใช่หรอหาแฟนก่อนหาแฟนก่อนเดี๋ยวให้ไม่ได้หาแฟนก่อนได้อาจารย์โอแต่งกันก่อนไหมดีไหมเอาเราเล่นนะครับไม่มีอะไรนะครับท่านเก่งในเรื่องนี้นะครับค่ะเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงพิธีเป่ายันวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ทั้งที่28วันที่29ทั้งที่29วันที่28ทั้งที่29วันที่28ไม่ได้ให้อะไรนะอาจารย์นี่ได้นิมิตมาว่าพิธีนี้พิเศษนิดนึงค่ะอาจารย์สั่งมาว่าให้นำรู้จักฝักบัวไหมรู้จักค่ะเดี๋ยวไม่ฝักบัวน้ำนะไม่ใช่ฝักบัวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละไมโครโฟนคล้ายๆกันโอเคไม่ค่อยมีอาจารย์ให้นำมาอาจารย์จะมาให้นำมา10ฝักที่แรกทุกคนตกใจอุ๊ยคนละ10ฝักหรอเยอะจังไม่ใช่ครับเอามา10ฝักแล้วเขาจะแกะเม็ดวัวตั้งแต่อาทิตย์แรกที่อาจารย์สั่งมันเหี่ยวไปแล้วมั้งตอนนี้เหี่ยวแล้วเอาเม็ดวัวเนี่ยมาเสกเป็นยาแจกคนในพิธีรู้ไหมคะอาจารย์อู๋ว่าคุณประโยชน์ของเฉพาะเม็ดบัวก็มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วไม่ได้รับการปลูกเตยอีกนะสุดยอดเลยนะคะจะต้องไปขโมยของอาจารย์โอ๋ค่ะไม่รู้ว่าคือเดี๋ยวผมติดต่อซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะมาเผื่อทุกคนเลยขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะไม่เผื่ออาจารย์โอ๋กัดไม่ค่ะรักเลยอ่ะนะครับก็เป็นพิเศษแล้วมีพิเศษยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะห้ามพลาดนะคะต้องลงทะเบียนจะต้องเก็บภาพคุณหมอไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอมาถึงคุณหมอไม่เคยพลาดเลยเจอคุณหมอตลอดเลยก็ครั้งนั้นไม่ได้เจอคุณหมอแล้วพออีกเป่ายันอีกครั้งนึงคุณหมอสื่อเร็วมากตกใจเลยอะค่ะตกใจตรงไหนใช่ตกใจที่แบบสื่อเร็วงงเลยไปทำอะไรมาพัฒนาเร็วมากพัฒนาเร็วมากเลยจริงๆมันทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจริงๆผมว่ามันก็ถ้าคนตั้งใจจะฝึกผมว่าฝึกได้ทุกคนนะเรื่องนี้นะใช่ใช่เพราะท่านบอกว่าพระท่านก็สอนว่ากรรมฐานของท่านนะวิชาของท่านเนี่ยมันเป็นของกลางนะวิชาของในสายของทิพยจักขุยานหรือว่าอภิญญาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นของพระพุทธศาสนาอย่างเดียวในศาสนาพราหมณ์เขาก็มีศาสนาอื่นเขาก็มีก็คือเป็นสมบัติของโลกคล้ายๆกับเรื่องโลกียะโลกียะ
ฝึกได้หมดนะฮะอันนี้ถ้าขอให้คนคนนั้นมีความตั้งใจจริงใครตั้งใจใครคนไหนตั้งใจคนนั้นสามารถทำได้หมดค่ะอืมค่ะครับนี่แล้วเมื่อเบรกที่2ที่อาจารย์หมอได้พูดทิ้งท้ายไว้ไม่เชิงทิ้งท้ายเนาะได้เล่าให้เราฟังว่าอาจารย์หมอได้มารักษากับอาจารย์เอ็ดตาทิพย์อาจารย์เอรักษายังไงเรื่องเกี่ยวกับอะไรคืออยากให้โรคอะไรเล่ารายละเอียดนิดนึงที่มาเผื่อเป็นธรรมทานให้กับผู้ชมนะคะเผื่อท่านผู้ชมเขาเฮ้ยเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบนึกออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเริ่มต้นนะครับภรรยาผมนะคุณจินเนี่ยก็ไม่สบายมาเป็น10ปีแล้วนะอันนี้ที่เธอก็เล่าก็อย่างที่พี่บอกนะก็เราก็รักษามาหลายๆอย่างหลักๆก็คือมีโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกคอเสื่อมก็ทำให้มีปวดคอได้ปวดลงไหล่ลงแขนลงหลังลงขึ้นคออะไรได้นะจนกระทั่งประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยอาการมันกำเริบขึ้นตอนนั้นผมก็คือกำเริบมากจนขนาดที่ว่ามีการกดทับประสาทไขสันหลังทำให้เกิดแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้เลยคือทีนี้ก็ทางการแพทย์เราก็ดูแล้วเราก็วินิจฉัยทางการแพทย์ทำ MRI ก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นแม่เหล็กก็เห็นแล้วมันไปกดทับประสาทไขสันหลังอยู่ทำให้เกิดอาการอันนี้ขึ้นมาก็ผ่าตัดเราก็รักษากันตามตำราเลยว่าทำอย่างนี้ก็ต้องมาอย่างนี้ก็คือผ่าตัดคุณหมอผ่าเองเลยอันนี้ผมก็ผ่าเองผ่าเสร็จก็กลับมาเดินได้ทีนี้พอกลับมาเดินได้ฟื้นตัวดีอะไรดีหมดก็แต่โรคมันก็อาการเจ็บป่วยก็ยังมีอยู่อาจจะมีปวดบ้างตอนนั้นแต่ทีนี้ปัญหาว่าไอ้ความปวดเนี่ยบางทีมันไม่เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทางที่เรียกว่าอะไรนะทางกายทางวิทยาศาสตร์นี่เราอธิบายกันด้วยหลักการของกายวิภาคก็คือระบบของเส้นประสาทกล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกายทีนี้ความปวดก็ดีหรืออาการอย่างอื่นก็ดีเนี่ยบางทีมันอธิบายไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นมานานต่อเนื่องมาหลายๆปีแล้วก็ไม่หายนะฮะก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเหนือกว่าทางเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เราเคยรู้เคยศึกษามาแล้วก็รักษากันมานานแล้วอันนี้ก็ผมก็มาคิดถึงตรงประเด็นนี้แล้วใครล่ะที่จะแก้ได้ผมก็มานั่งคิดตรงนี้นะผมก็เป็นหมอเองผมคิดใครอาจจะแก้ได้จะรักษาได้เรื่องของกรรมเรื่องของอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมค่ะเพราะเผอิญมาเจออาจารย์เอในเพจของอาจารย์ในทางอินเทอร์เน็ตผมก็เลยจานเอนี่แหละต้องช่วยได้แน่ๆเลยผมก็ในความคิดของผมก็คิดอย่างเงี้ยก็คือในทางการแพทย์ในอะไรเนี่ยมันก็คือถึงที่สุดของเราแล้วอันนี้ให้ยาก็แล้วผ่าตัดก็แล้วทำอะไรทุกอย่างให้ยาแล้วแต่มันก็ยังไม่หายแล้วทีนี้อาการมันก็บางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นใช่ไหมอันนี้ซึ่งคนไข้แบบนี้ผมเจอเยอะนะผมรักษาคนไข้โรคของพวกเรื่องของกระดูกสันหลังเรื่องของปวดมานานคนไข้บางคนเนี่ยความเจ็บปวดหรือความไม่สบายเนี่ยมันอธิบายด้วยหลักการทางการแพทย์ได้หมดเลยเราไปตรวจรักษาแล้วก็อินเวสติเกตก็คือการตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI หรือว่าเอ็กซเรย์ทั้งหลายเนี่ยมันอธิบายได้เลยว่าไอ้ตรงตัวจุดตรงเนี้ยคือต้นเหตุของโรคใช่ไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีอาการแล้วอธิบายไม่ได้อินเวสติเกตหรือการตรวจแล้วเนี่ยไม่พบความผิดปกติอาปกติแต่ว่าดันมีอาการมันอะไรปวดใช่ไหมคะใช่ผมก็เจออย่างนี้เยอะเลยคนไข้พวกนี้มีให้มาทุกวันนะฮะแล้วก็แล้วก็มานั่งคิดต้องมีทางอย่างอื่นแน่ๆแล้วที่มันนอกเหนือจากทางวิชาทางการแพทย์ในแผนปัจจุบันก็เลยลองพามาให้อาจารย์เอท่านรักษาดูท่านก็รักษาท่านก็มีความเมตตารักษาให้นะฮะส่วนวิธีรายละเอียดยังไงอะไรเนี่ยผมว่าต้องไปคุยกับอาจารย์เองดีกว่าแต่ทีนี้การแต่โดยเขาเรียกหลักการหรือเรียกว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่า principle หรือว่าหลักการเนี่ยของอาจารย์เอนะเท่าที่ผมคุยกับท่านหลักการของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านจัดการให้ท่านที่มีบารมีมากเนี่ยก็คือบารมีอาศัยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะซึ่งก็ถือว่าก็คือเป็นที่สุดแล้วนะคะสูงสุดแล้วนะอันนี้บารมีของสมเด็จองค์ปฐมเจ้ากรรมนายเวรเขาเกรงใจเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วท่านเมตตาสงเคราะห์นะฮะการสงเคราะห์ของท่านเนี่ยก็คือว่าไปทำอะไรกับเขาท่านส่งให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นพอเขาพอบางคนก็บอกว่าอย่างก็จะมีหลายอาจารย์หลายสำนักบอกว่าให้อุทิศบุญใช่ไหมฮะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็อโหสิกรรมให้วิธีนี้ผมลองนะผมลองมาหลายปีแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลนะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันอะไรแล้วก็มาคิดถึงเอ้าความจริงนะสมมติว่ามีคนคนนึงเนี่ย
เขามาทำร้ายเราอย่างนี้ใช่ไหมมาฆ่าเราตายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยู่ดีเราบอกว่าเออผมใส่บาตรให้คุณใช่ไหมผมถวายสังฆทานให้คุณชุดหนึ่งเอาไปแล้วก็จบกันเถอะอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราเป็นหนี้เขาอยู่ร้อยล้านเนี่ยใช่ไหมฮะให้สักร้อยหนึ่งเขาบอกเอ้ยผมให้คุณร้อยหนึ่งแล้วยกหนี้ให้ผมเหรออย่างนี้ใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทีนี้ผู้ที่จะจัดการตรงนี้ให้เราได้เนี่ยจะต้องเป็นเรียกผู้มีบารมีใช่ไหมฮะทีนี้ก็คือบารมีของใครใช่ไหมฮะก็คือบารมีของสมเด็จองค์ปฐมท่านครูบาอาจารย์บารมีของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์เอท่านก็จะใช้วิธีเนี่ยใช้บารมีของครูบาอาจารย์ใช้บารมีของพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยช่วยให้ส่งให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแต่เขาได้ในสิ่งที่โอเคว่ามันดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็เป็นอันเจ้ากันไปเขาก็จบกันไปอันนี้นั่นนี่ผมเท่าที่ผมได้ดูอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์นะก็คือหลักการของอาจารย์น่าจะเป็นตรงประเด็นนี้นะแต่ส่วนว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกอันเนี้ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะอย่างแฟนเดี๋ยวยังไม่บอกเลยเมื่อกี้รักษาหายไหมรักษาดีขึ้นนะว่าดีขึ้นเยอะเลยคืออย่างน้อยเนี่ยคือสภาพของจิตใจของอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะเมื่อก่อนมีความเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยทำให้การทำงานก็เราทำได้ไม่เต็มที่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายมันไม่ดีจิตใจก็พอร่างกายไม่ดีจิตใจมันก็ไม่ดีไปด้วยใช่ไหมทีนี้พอมันเริ่มดีขึ้นก็ทำอะไรได้ดีขึ้นก็อย่างน้อยการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับการเจริญกรรมฐานการทำบุญทำได้ดีขึ้นความมั่นคงของจิตใจก็ดีขึ้นนะฮะคือโดยรวมผมก็มีความเชื่อมั่นในประเด็นนี้นะฮะอันนี้แต่ว่าก็คิดอีกอย่างนึงว่าบางอย่างเนี่ยไอ้ร่างกายของคนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันกินมานานใช่ไหมมันก็มีความเสื่อมมีความอะไรไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาทีนี้พอเอาตัวที่มันเป็นสาเหตุออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลามันยังอยู่ใช่ไหมคะเรื่องพิษที่บอกพิษอาจารย์เอจะบอกว่าพิษมันยังอยู่มันก็ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูค่ะก็คือมันก็ว่าอย่างกรรมเหมือนกันว่ากรรมเนี่ยมันมีมาทำให้เป็นอันนี้แต่ว่าเอาตัวต้นเหตุใหญ่มันออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันต้องใช้ใช่ไหมจะบอกจะไม่ใช้เลยก็คงไม่ใช่ก็ต้องใช้เขาบ้างกฎมันยังอยู่กฎของกรรมยังอยู่ยังไงก็ต้องโดนนิดนึงก็ใช้ผลกรรมไปแต่ก็จะเบากว่าจะบางเบาลงแล้วบางค่อยๆหายไปใช่ไหมคะต้องนิดนึงนะครับเป็นความเชื่อของคณะเราเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับค่ะถามมาตอบค่ะมีเอสเอ็มเอสกันดีกว่าค่ะคะเรียกว่ารอดแล้วนะเนี่ยเพลินเลยค่ะคุณคนแรกนะคะส่งมาคุณเลค่ะเกิดวันที่25เดือน7 2526ค่ะขอถามเรื่องการงานการเงินครับขอบคุณครับอาจารย์โอค่ะคุณเลใช่ไหมครับถามเรื่องการงานนะครับการงานเมื่อกี้ผมก็ระหว่างผมเรียกผมก็เสพไปนะครับการงานของคุณเลนะครับอยู่ในช่วงของให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดนะครับค่ะถ้าคือจะเดือดร้อนเพราะปากอ่ะตรงๆอ่ะนะครับให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดการเจรจาหรือตกลงอะไรเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าแย่งระงับอารมณ์ตกปากรับคำอะไรกันนะใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีผลภายหลังในทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับไปสัญญงสัญญาอะไรให้ระมัดระวังก็ใช้เหตุผลนิดนึงเบื้องต้นก็เวลาจะตกลงกับใครก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนไม่ต้องกลับไปคิดก่อนเขากลับไปคิดก่อนไงคะอย่าไปตกลงเป็นคนปากไวด้วยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะทำศีลทำกรรมฐานเข้ากรรมฐานบ่อยใช้ได้เย็นลงนะครับวิธีแก้มันไม่ทันนะครับวันนี้ต้องฝึกวิธีแก้นะครับคุณเลนะคุณเลนะครับเอาอย่างนี้นะครับให้ทำเป็นสาริกาละกันนะครับเอาแผ่นทองคำเปลวแท้นะครับรู้จักไหมทองคำเปลวแท้นะครับทองวิทยาศาสตร์ไม่ได้กินไปตายเลยนะครับเอาทองคำเปลวแท้นะครับแผ่นละ5-6 บาทเนี่ยใส่ไว้ที่ฝ่ามือแล้วพนมมือนะครับนึกถึงองค์ปฐมท่องคาถาสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะ10จบนะครับใช้3แผ่นนะครับแปะไปที่ลิ้นเลยให้น้องเจย้ำคาถาอีกทีครับค่ะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะถ้าคนไหนที่จดไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะคะอาจารย์เอตาทิพย์ครับผมค่ะเป็นการเสริมในเรื่องของการคำพูดนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
ส่วนเมื่อกี้ถามเรื่องงานด้วยค่ะการเงินมันมีเหตุให้เสียทรัพย์เสียเงินมีเหตุให้เสียทรัพย์ทำอย่างเมื่อกี้แหละแก้ไขได้นะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับให้ไปหาพระทิคเนตติดตัวแล้วไปขอพรกับพระสยามเทวาธิราชที่ทำงานคุณนั่นแหละค่ะครับไปขอพรเรื่องงานเรื่องขอพรกับพระสยามเทวาธิราชค่ะแล้วก็เอาก็เหมือนกับอยู่ที่ทำงานไม่ค่อยได้ไหว้อ๋อไม่ค่อยได้ไหว้ท่านใช่ไหมคะก็ไปไหว้ท่านนะคะแล้วก็เอาแผ่นทองปิดจริงๆถ้าจะให้ดีนี่ไหว้ท่านทุกอาทิตย์ก็ดีนะใช่ค่ะแล้วมี SMS อีกค่ะจากคุณน้ำค่ะเกิดวันที่13ค่ะเดือน9 2506ค่ะถามเรื่องปัญหาสุขภาพและการค้าขายค่ะอาจารย์ปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาคุณหมอเนี่ยก่อนนี้ไม่ใช่ฮะคุณหมอแนะนำเลยจริงๆจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกที่ขาคุณหมอแนะนำเลยค่ะจะมีปัญหาที่ขาให้ระมัดระวังการล้มอาจจะหักนะครับแล้วมันโยงมาถึงเรื่องอาชีพที่ตัวเองค้าขายอยู่คือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีสุขภาพก็มาตัดมันก็ต้องมารักษาตัวก่อนมันก็ไม่ไปได้ทีค้าขายก็เลยยังไม่ใช่แต่ตอนนี้ให้ระวังเรื่องขาเลยนะคะให้ระวังทำบุญนะครับเสริมในการพี่น้ำนะเขาเป็นพี่เนาะผมอายุยังน้อยคุณพี่น้ำเนี่ยไปปล่อยปลาช่อนนะครับสามตัวนะครับปลาช่อนสามตัวให้กับเจ้ากรรมปลาช่อนซื้อที่ตลาดนะคะครับที่เขากำลังฆ่านะครับไม่ใช่กำลังฆ่าที่ตายแล้วกำลังจะฆ่าเนี่ยนะครับนี่ถ้าจะให้ดีเลยถ้าแบบเหมือนเราเห็นปลาช่อนที่เขากำลังจับมาจะฆ่าเนี่ยเอาเลยตัวนั้นก็ได้ดีมากเลยค่ะใช่ทำแล้วสิยังพยายามหาอยู่ทุกครั้งที่เดินตลาดนะครับเดินตลาดก็จะยืนดูไหมคะเน้นปลาช่อนถ้าไม่มีปลาช่อนก็เอาปลาเลยก็ได้นะครับค่ะนะครับปลาช่อนสามตัวถ้าปลาอื่นก็เมื่ออย่างถ้าปลาดุกก็จะเยอะหน่อยก็ประมาณทั้ง10ตัวนะครับรีบทำไปใน 3-5 วันนี้ครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนะครับที่กำลังเล่นงานอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับผมในส่วนของการค้าขายนะครับเอาพระพิฆเนศติดตัวไว้จะช่วยเรื่องค้าขายแล้วไปขอพรท่านค่ะนะครับแค่นี้อีกวิธีก็ได้นะอาจารย์เอาลูกแก้วทำน้ำมนต์อ๋อใช่ใช่นะครับก็ท่องคาถาจักรพรรดินะครับสักกี่จบดีคะจานนี้คาถาจักรพรรดินะครับลูกแก้วนี้นะคะคือเป็นข้าวบูชาลูกแก้วมาก่อนที่จามธนีนะเพียงร้อยเดียวจุ่มในน้ำมนต์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ท่องคาถาท่องคาถาจักรพรรดิจุ่มลงไปสัก10จบแล้วพรมไปที่ของที่เราจะค้าขายนั่นแหละค่ะท่องคาถาลูกแก้วนะโมพุทธยสิทธังเอเหจิตังเพียงมากๆนะครับ10จบนะครับระหว่างพรมก็บอกอนัตตาอนัตตาเอ้อนัตตังอนัตตาอนัตตาขายดีขายเกลี้ยงๆนะครับอนัตตาอนัตตาขายดีขายเกลี้ยงๆนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะคุณน้ำนะคะใครที่ค้าขายก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแขวนติดตัวก็ได้นะคะลูกแก้วดีใช่ค่ะครับมีประสบการณ์เยอะด้วยลูกแก้วใช่ลูกแก้วนี้ดูระเบิดไม่เป็นไรด้วยค่ะมีระเบิดไม่เป็นไรใช่ไหมระเบิดไม่เป็นไรคนไม่เป็นไรค่ะคนที่ลูกแก้วไม่เป็นไรค่ะลูกแก้วปลอดภัยลูกแก้วปลอดคนก็ปลอดภัยนะคะค่ะหาเช่าบูชาได้นะคะที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศค่ะทีนี้มีหลายท่านนะครับโทรมาบอกอาจารย์หนูได้โชคลาภครั้งเดียวแล้วไม่เห็นได้ต่อเลยอ้าวผมก็ถามกลับมันได้มาแล้วคุณบูชาไหมบูชาท่านหรือเปล่านะคะเออบางคนไม่ค่อยได้บูชาขออย่างเดียวไม่เคยให้นะครับไม่เคยบูชาเลยก็คือเหมือนที่อาจารย์หมอพูดนะครับมันมาจากธรรมโชคลาภอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆมันเป็นของเราเท่านั้นแหละที่เราสะสมเราทำบุญไว้นะครับถึงเวลาบุญเหล่านั้นก็มาสนองเราไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามนะครับเราต้องหมั่นทำบุญก็คือเติมบุญที่เรากระทำอยู่เรื่อยๆไม่ว่าสังฆทานเองสักบาทเองปล่อยปลาใช่ไหมคะใช่ครับทำบ่อยๆบุญก็เติมมันเหมือนกับเราใช้น้ำอ่ะกินน้ำไปแล้วอ่ะน้ำมันหมดในขวดมันค่อยๆหมดลงไปเราก็ต้องหมั่นเติมไม่นั้นมันจะหมดไปเรื่อยๆต้องเติมไปเรื่อยๆแล้วบุญก็จะกลับมาเองนะครับค่ะอย่าเน้นให้ทำบุญกันนะคะใช่ครับอย่างวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่เราบูชาไปให้คุณเจแนะนำวิธีถวายของบูชาอีกทีนึงนะพยายามทำทุกอาทิตย์ก็จะดีนะคะทีละครั้งนะคะก็เอาแอปเปิ้ลแดงนะคะ10ลูกนะคะแล้วก็น้ำแดง1ขวดนะคะบูชาก่อน10โมงเช้าที่แล้วก็ลาบ่าย2นะคะแล้วก็ทำที่ไม่ใช่วันพระด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะก็ขอพรตามปรารถนาเลยค่ะก็เวลาอธิษฐานก็นึกถึงสมเด็จองค์ปฐมก่อนเนาะแล้วก็นึกถึงวัตถุมงคลทั้งหมดของอาจารย์เอที่ให้ช่วยนะคะใช่ค่ะมีอีก SMS นึงนะคะ
คุณหน่อยค่ะเกิดวันที่23เดือน11 2529ค่ะถามเรื่องโชคลาภและความรักในช่วงนี้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแต่งงานต้องถามอาจารย์หมอเลยของอาจารย์หมอต้องถามเด้อค่ะหมายถึงมีคู่แล้วแล้วก็มาถามเรื่องไงจะแต่งงานเมื่อไหร่ถามอาจารย์หมอได้ใช่แต่อันนี้หาคู่ก่อนค่ะอาจารย์ความรักในช่วงนี้นะครับมันระหองระแหงอะไม่มั่นใจไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมีคู่เหมือนกับหันหลังเหมือนเขาชนหันหลังชนกันไม่คุยกันจริงๆไม่ใช่เชิงนั้นนะคือเหมือนกับไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันมากกว่านะครับจริงๆแล้วสาเหตุไม่ได้มีอะไรกันไม่ถึงไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันนะครับจะดีคุยกันด้วยใจเย็นๆนะครับแนะนำนะครับหาพระพุทธพระพุทธรูปที่บ้านนะครับหาดอกกุหลาบแดง10ดอกถวายท่านนะครับขอพรเรื่องความรักเลยให้มันราบรื่นนะครับแล้วก็ที่บ้านไม่พอให้ไปที่ศาลพระพรหมค่ะที่ไหนก็ครับที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะนะครับเอาพวงมาลัยไปถวายเต้นกุหลาบแดงค่ะครับส่วนโชคลาภรอไปก่อนครับเก่งดวงไม่มีครับมาจากโชคลาภมาจากงานเป็นหลักเงินด้วยก่อนนะคะถ้าขยันทำงานก็จะได้เงินนะครับเมื่อกี้เห็นได้คุยกันเรื่องเจ้ากงเจ้ากรรมมาเล่นงานรู้ไหมอาจารย์เองเขามีวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่ป้องกันได้ทุกอย่างเลยป้องกันทุกอย่างเจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยใช่ไหมคะก็คือป้องกันได้เยอะมากพุทธคุณคนคิดไม่ดีใช่รู้ป่ะอะไรรู้ป่ะอะไรจำหมอได้ไหมถูกต้องเก่งเนี่ยเป็นหมอได้แล้วอาจารย์หมอก็ใส่ใช่ไหมเนี่ยดูใส่ทุกคนเลยค่ะกำไรของอาจารย์เอเป็นไงฮะอาจารย์หมอใส่แล้วเป็นยังไงเจ๊กี่อันก็ดีนะฮะอันนี้คือกำไรของอาจารย์เอเนี่ยผมก็โชว์หน่อยเขาเรียกว่ากำไรล้างกรรมนะกำไรล้างกรรมนะอันนี้ท่านบอกว่ากำไรเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรแบบนั้นป้องกันเจ้ากรรมในเวรที่จะมาเล่นงานเราใช่ไหมอันนี้ก็ตัวผมเองก็คือในงานของเราเนี่ยเรารักษาคนไข้เราผ่าตัดคนไข้เยอะนะแต่ละคนก็หนักนะฮะอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้างทีนี้เราไปรักษาเขาเนี่ยไปผ่าตัดไปอะไรเขาเนี่ยมันก็เหมือนไปช่วยปัดกรรมให้เขาแก้กรรมให้เขาค่ะทีนี้ในส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยของเขาเนี่ยมันก็บางทีเขากับเขากำลังจะฆ่ากันเนี่ยเราไปขวางเขาเราไปช่วยเขาใช่ไหมคะไปรับแทนเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาก็เลยแค้นนะคะอันนี้บางทีมันก็บอกบางทีก็อะไรที่เป็นความเชื่อนะมันก็มาเข้าตัวเราได้ถามว่าจริงไหมเหรออันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่ผมทำงานมาเนี่ยถ้าวันไหนผ่าตัดเยอะเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยเราทำงานเยอะเราก็เหนื่อยแต่บางทีเนี่ยไอ้ผ่าตัดเนี่ยเราสังเกตดูผ่าตัดบางคนเราผ่าใหญ่ผ่านานมันก็ไม่เหนื่อยแต่ผ่าตัดไอ้บางคนมันเหนื่อยมันก็ถ้ารู้โดยเฉพาะคนนั้นเป็นคือคนที่มีปัญหาคือหมายความว่าผ่าไปนั้นเนี่ยต้องมีปัญหาจุกจิกติดตามมากว่าจะหายใช้เวลานานอาจจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเรื่องของกรรมของเขาเราไปตัดไปแก้ให้เขาเนี่ยเขาอาจจะตามมาเล่นงานเราหรือเปล่าก่อนอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพอมีกำไรจันเอไปผมก็บูชาท่านไปรู้สึกดีในความรู้สึกส่วนตัวนะดีนะว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนในเรื่องนี้มันยังเราจะผ่าตัดใหญ่หรือว่าผ่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมใช่เราจะไม่เหนื่อยไม่เพลียเหมือนเมื่อก่อนมาถึงนี้กลับมาบางทีสลบเลยเนาะอ๋อทั้งที่แบบว่าผ่าก็ไม่ได้นานเหมือนบางคนใช่ไหมคะใช่มันแต่ว่ามันเป็นบางคนนะเป็นบางวันนะอันนี้อันนี้พอเรารู้สึกว่าเราดีนะเราไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนอันนี้แรงดีขึ้นแล้วหรือไม่มันจะเหนื่อยนิดนึงเรากลับมาพักแล้วก็มานั่งสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิได้พักสักหน่อยมันก็หายก็คือกำไรนี่คือสุดยอดแล้วใช่ครับเท่าที่สื่อนะครับก็คือตอนที่อาจารย์คุณหมอไปผ่าตัดเหมือนกับคือเจ้ากรรมในเวรเขากำลังเล่นงานคุณหมอไปช่วยเขาไม่ยอมเขาก็มาเล่นงานหมอแทนแต่ที่ทำอะไรหมอไม่ได้ก็ทำให้อาการเกิดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับหรือทำหมอไม่ได้ใช่ไหมคะเขามีกำไรใช่แล้วก็พอเหนื่อยไม่ล้าบางทีก็จะแฝงเข้ามาในลักษณะต่างๆทำให้ไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับแต่กำไรเนี่ยจะสกัดไว้สกัดไว้นะคะแล้วก็เสริมกำลังบารมีของเราในการรักษาแล้วก็ส่งดวงวิญญาณดุจกรรมตรงนั้นไปทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีทั้งที่เป็นพรหมก็มีใช่บางทีเป็นเทพก็มีเก่งก็มีแต่ที่เขาเป็นถามว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรได้ยังไงก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมบางครั้งอ่ะ
แต่ละคนชาติแล้วใช่ไหมใช่เราแต่ละคนไปลบหลู่ท่านหรือไปทำอะไรกับเขาผูกเวรผูกกรรมกันมาเขาก็ตามมาจริงๆท่านไม่อยากหรอกบางคนเจ้ากรรมบางคนท่านเอาโทษสิให้แล้วแต่กฎมันยังอยู่กฎแห่งกรรมนะคะยังไงเขาก็ต้องโดนหนักเบาแล้วแต่นะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยครับเหมือนแม่เจค่ะใส่ตอนแรกป่วยมานานรักษาก็ไม่หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกอย่างเงี้ยเป็นตลอดหลายปีแล้วค่ะจนอาจารย์เองแนะนำกำไรเจก็เช่าให้แม่นะคะแกก็เหมือนอาการตอนแรกใส่ครั้งแรกก็จะเจ็บทรมานแกบอกตอนแรกแกจะมันนอนไม่หลับปวดขาปวดหมดเลยแล้วใส่ไปสักพักนึงอาจารย์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเพราะกำลังขับค่ะแล้วก็ใส่ไปสักพักนึงอาการแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบตอนนี้ปกติแล้วค่ะเมื่อก่อนทำงานไม่ได้มันจะมีด้วยนะคะที่แบบว่าเหมือนอย่างของแม่ค่ะพอใส่ไปสักพักมันอาจจะอันนี้ความเชื่อของเจมนะคะจากที่แบบเคยคุยกับอาจารย์เองไม่แน่ใจว่าจะถึงวาระกรรมของเจ้ากรรมนายเวรที่เขาอาจจะแบบกำลังจะมีเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้เหมือนกับกำไรที่แม่ใส่อ่ะเปื่อยจากที่ใส่มาแบบนานแล้วนะไม่เป็นไรเลยนะอยู่ๆแบบเป็นแผลเปื่อยอ่ะต้องถอดแล้วแม่ก็ถอดแล้วก็แม่โทรมาเล่าให้ฟังว่าต้องถอดกำไรอะไรเงี้ยค่ะเจ็บก็เลยโทรพอดีวันนั้นนะอยู่กับอาจารย์เอพอดีค่ะเข้าไปหาอาจารย์เอก็บอกท่านบอกอาจารย์เออาจารย์เอก็บอกว่าเนี่ยเจ้ากรรมเขาแบบเหมือนกับถ้าเกิน1วันเนี้ยถ้าเกิน1วันนี้แม่ถอดไปครบ1วันแล้วเจ้ากรรมก็จะเข้ามาเล่นได้แล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยให้รีบโทรไปบอกแม่บอกให้ใส่เลยเพราะเหมือนกับว่าคือเจ้ากรรมทำยังไงก็ได้ให้เราถอดอันนี้เป็นความเชื่อนะคะใช่ก็แต่ละคนถ้าคนที่ใส่กำไรจะมีประสบการณ์ต่างกันนะครับใช่ค่ะก็อยากรู้อะไรอีกก็โทรมาคุยส่วนตัวก็ได้บางทีก็ไม่อยากคุยกับผมเนี่ยอยากคุยพิธีกรสาวๆอย่างเงี้ยอาจารย์เอได้บอกคุณหมอไหมคะเกี่ยวกับกำไรว่าช่วยเกี่ยวกับอะไรท่านบอกว่าจริงๆแล้วก็คือคำว่ากำไรล้างกรรมล้างกรรมนะท่านบอกว่าอย่างกรรมอย่างของคนเราเนี่ยหลายๆอย่างในชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องของเจ็บป่วยอย่างเดียวปัญหาติดขัดในชีวิตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมนะทีนี้ถ้าเกิดเราล้างมันไปเราแก้มันไปเราหนีมันได้ไอ้ส่วนที่เป็นบุญมันก็เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างเรื่องโชคลาภเนี่ยบอกว่าทำไมคนเราเนี่ยทำไมถึงไม่รวยใช่ไหมฮะทั้งที่ทุกคนผมว่าเกิดมาในชาตินี้หรือหลายๆชาติก่อนก็ดีทุกคนเคยทำบุญมาหมดใช่นะสังฆทานวิหารทานเนี่ยทุกคนบอกผมว่าทำมาแน่นอนเคยทำมาแล้วทุกคนบอกสังฆทานทำให้รวยทำไมยังไม่รวยเขาบอกทำไมมันไม่รวยอ่ะก็บุญมันยังไม่ให้ผลกรรมมันมาให้ผลมันมาบังอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราทำยังไงเนี่ยที่เอาไอ้ตัวที่เป็นกรรมหรือที่อุปสรรคในชีวิตนะออกไปจากได้ไอ้สิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญมันก็ให้ผลได้ประเด็นเนี้ยผมว่าที่ท่านบอกคุณสมบัติของกำไรท่านสุดยอดเลยในแง่นี้ฮะและอย่างหนึ่งท่านบอกว่าอันนี้เราอธิษฐานได้ว่าเรามีเรื่องติดขัดแต่เราอธิษฐานได้ซึ่งโดยประสบการณ์ผมในชีวิตเนี่ยก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ใส่กำไรของท่านอาจารย์เองก็หลายๆอย่างอธิษฐานขอท่านแล้วสำเร็จแต่บางอย่างมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องโชคเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเชื่อมันจะเข้ามามันจะติดขัดมันก็คล่องตัวขึ้นมาแบบไม่น่าเป็นไปได้ในประเด็นนี้ผมว่าก็อยู่ที่ความเชื่อที่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแต่เจก็เจอแล้วเหมือนกันค่ะเงินเข้าเหมือนกันใส่กำไรอันแรกเงินเข้างานเข้าเงินเข้างานเข้าค่ะพรที่สองงานดีไม่ใช่งานมีปัญหาเข้าใช่งานให้มาทำแล้วได้เงินครับค่ะก็อันนี้ก็ต้องติดต่ออาจารย์เองนะคะเพราะทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมคะคุณหมออันเรื่องนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะค่ะแล้วบางคนเจ็บป่วยไม่มีสาเหตุนี้ก็ต้องคิดแล้วนะคะเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่ามันใช่เลยนะคะใช่ครับค่ะก็สอบถามอาจารย์เอหรือว่าอาจารย์หมอก็ได้นะคะอาจารย์หมอมีประสบการณ์ดีๆครับค่ะอาจารย์หมอคะเคยไหมคะที่มีผู้ป่วยมาหาอาจารย์หมอแล้วแบบอาจารย์หมอรู้เลยคนนี้เกี่ยวกับโรคกรรมเยอะๆฮะอันนี้แต่บางทีเราบอกเขาไม่ได้มันแล้วแต่ความเชื่อเขาด้วยเราตรวจรักษาเขาแล้วรักษาเขาไปตามวิชาแล้วใช้วิชาอาชีพแล้วเขาใช้วิชาแพทย์นี่แหละรักษาวิชาคุณพระไปช่วยด้วยไหมคะบางคนได้เคยได้ใช้บ้างหรือยังคะอันนี้เราใช้ในเราไม่ให้คนไข้รู้เราใช้อธิษฐานจิตเขาเพราะว่ามีคนไข้เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราอยากสงเคราะห์เขาเราก็อธิษฐานเอาวันนี้แต่ทีนี้บางทีเขาไม่เชื่อเนี่ยค่ะเขาไม่เชื่อแล้วเราไปพูดเขาเราไม่อยากพูดให้เขารู้เพราะว่าอะไรถ้าเขาลบหลู่ก็
็คือการปรามาสพระรัตนตรัยเดี๋ยวเขาก็บาปว่าสิ่งที่เราใช้คือใช้บารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านช่วยรักษาทีนี้ถ้าเกิดปรามาสพระรัตนตรัยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาอีกเราไม่อยากให้เขาเป็นบาปเราก็ไม่ต้องพูดกับเขาแต่เราก็ว่าเราอธิษฐานจิตขอบารมีท่านช่วยอันนี้มันก็ผมว่ามันก็ดีนะแต่เขาก็อาการดีขึ้นใช่ไหมคะหมอเนี่ยมันก็ทำให้คนไข้ดีขึ้นได้มีหมออย่างนี้ดีมากเลยค่ะเป็นมีหมออย่างเป็นอาจารย์หมอต่อนี่คือสุดยอดเลยนะคะค่ะถือว่าโชคดีมากเลยผู้ป่วยได้มาเจออาจารย์หมอนะคะแต่เจ๊ยคงไม่อยากป่วยค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำเบอร์โทรศัพท์อาจารย์หมออีกทีนึงค่ะอาจารย์หมอต่อเผื่อใครสนใจอยากไปรักษากับอาจารย์เอาได้ไหมครับเอาไม่ได้นะโอเคไว้ติดต่อหลังรายการก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์คุณหมอถ้าใครสนใจก็โทรหาอาจารย์โอ๋ก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์โอ๋ผ่าตัดไม่ได้นะอาจารย์โอ๋ผ่าตัดไม่ได้อาจารย์โอ๋แนะนำได้ไงค่ะอาจารย์หมอนี่เป็นอาจารย์หมอที่แบบผ่าตัดเก่งมากนะคะช่วยพยายามหาวิธีช่วยผู้ป่วยนะคะแสดงว่าแบบมีใจรักในอาชีพอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วน่าชื่นชมมากค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ผ่าตัดน้องเจี๊ยบคนแรกเลยไม่ค่ะผ่าตัดเลยไม่พอเป็นโรคอกหักเลยน้องดาวใช่ไหมคะค่ะตอบ SMS กันดีกว่าค่ะตัดสินใจเกิดวันที่2ค่ะเดือน8 2510นะคะถามเรื่องครอบครัวและการค้าขายค่ะอาจารย์ครอบครัวนะครับของคุณใจนะครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เหมือนกับเวลามันอะไรอะเวลาที่จะรวมกันเป็นครอบครัวจะไม่ค่อยมีอ๋อไม่มีเราโมเดลทำงานได้ป่ะคะโมเดลทำงานหน้าที่ของแต่ละคนนะครับง่ายๆนะครับก็หาเวลามาอยู่ด้วยกันไม่ใช่พยายามนะครับพาครอบครัววันไหนวันหยุดหาเวลาว่างนะครับตอนเช้าก็ได้ไปใส่บาตรร่วมกันนะครับทำสังฆทานร่วมกันง่ายๆนะครับแล้วก็คือหมั่นทำบุญร่วมกันแล้วก็หมั่นเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเอาดอกกุหลาบแดงถวายพระในบ้านนะครับติดดอกเหมือนกันนะติดดอกเหมือนกันนะครับถวายสัปดาห์ละครั้งเน้นกุหลาบสีแดงนะครับส่วนเรื่องของการค้าขายนะครับการค้าขายมันลักษณะคือมันทรงตัวมันดูในลักษณะทรงตัวไม่แย่ดีแล้วทรงตัวอยู่มันทรงไงมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไงมันจะแบบเขากังวลด้วยเขากังวลด้วยนะครับคาถาเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับธรรมะธรรมุตตาระพรมน้ำมนต์แต่ทีนี้คนนี้ต้องเสริมนะครับไปหาพระพิฆเนศติดไว้ที่ร้านที่ค้าขายอยู่นะครับแล้วก็ให้ปล่อยปลาไหล10ตัวนะครับนอกจากนั้นเอาแผ่นทองคำแท้นะครับทองคำเปลวแท้นะครับไปที่วัดเลยหาพระองค์ใหญ่ๆนะครับติดที่มือด้านขวาท่านหรือติดที่บาทก็ได้ปางอุ้มบาทติดที่บาทนะครับค่ะนะครับก็ช่วยการค้าขายของคุณใจนะคะรีบทำเลยนะครับสัก10แผ่น10แผ่นนะคะเลือกองค์ใหญ่ๆนิดนึงนะองค์เล็กก็ได้น้อยองค์ใหญ่ก็ได้เยอะค่ะก็ทำภายในอาทิตย์นึงถ้าเขาไม่ให้ติดก็แอบติดเอาไม่ใช่ไม่ได้ที่ไหนก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้ที่ไหนได้ทำแท้นะคะค่ะอาจารย์แนะนำการทำบุญเนี่ยค่ะช่วงนี้ถ้าอยากจะเรื่องการเงินนะคะก็เมื่อกี้ไงเหมือนกันเลยใช่ไหมนี่ไงบัญชีนี่ไงย้ำอีกทีนะคะอยากรวยนะทำบุญถ้าอยากรวยช่วงนี้ก็ทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาทนะคะหรือว่าหลวงพ่อเงินล้นนะคะเพื่อเสริมบุญบารมีนะคะให้ร่ำรวยมีใช้ไม่มีอดเลยนะคะก็สามารถทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงสาขา9นะคะวังน้ำเขียวนะคะเลขที่บัญชีพระเลขที่บัญชี339-0200-738ย้ำอีกทีนึงนะคะ339-0200-738นะคะชื่อบัญชีนะคะพระทวีเดชนพพันันนพพันกุลนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาวังน้ำเขียวนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099-797-4159 099-797-4159ค่ะพระทวีเดชนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ฝากไว้ที่พิธีเป่ายันบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะครั้งที่29นะคะไปที่บ้านอาจารย์ก่อน10โมงนะคะหรือก่อนก่อน9โมงดีกว่าก่อน9โมงดีกว่าอาจารย์เปิดบ้านตั้งแต่8โมงใช่ไหมคืออยากให้ไปก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวได้คุยอะไรกันด้วยอาจารย์จะแนะนำอะไรดีถ้าเป็นผู้ชมใหม่ๆก็โทรหาอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะถามเส้นทางได้ไปก่อนเวลาก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะไปก่อนได้ได้คุยกับพวกเราค่ะพวกเราไปทุกเดือนค่ะค่ะแล้วก็
สุดท้ายนี้ช่วงท้ายของรายการอาจารย์หมอให้อาจารย์หมอค่ะฝากอะไรให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะเป็นวิทยาทานดีๆก็ได้แนะนำที่ท่องเที่ยวก็ได้แนะนำที่เที่ยวก็ได้ค่ะเผื่อโคราชแม่คุณหมออยู่เผื่อแวะไปหาอาจารย์หมอที่โคราชก็เรื่องเที่ยวก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรนะเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไว้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องของกรรมนะฮะกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมที่มาเบียดเบียนชีวิตเราเนี่ยมันมีทุกคนใช่ไหมฮะอันนี้กรรมเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันเหมือนพลังงานมันไม่หายไปจากโลกแต่ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหนีมันได้นะฮะบาป อกุศลกรรมที่ทำไว้เนี่ยเราหนีมันได้นะหลวงพ่อฤาษีท่านสอนไว้ว่าบาปกรรมเลยที่ทำไว้อย่าไปตามนึกถึงมันนะฮะให้นึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะฮะแล้วก็เราทำกรรมดีเนี่ยพลังของบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้เราหนีจากอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วที่มาเบียดเบียนชีวิตเราในช่วงเวลานี้ได้ก็อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับค่ะแล้วอาจารย์โอ๋คะมีอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างก็มีเวลาใกล้หมดก็ง่ายๆนะครับทำพุทธานุสตินะครับให้จับก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาก็ได้นะครับท่องคาถาจักรพรรดิแล้วในระหว่างท่องสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะให้ต่อท้ายนิดนึงครับนะโมพุทธยะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสักสิบจบก่อนนอนหรือแล้วก็ตื่นนอนนะครับในระหว่างทำเนี่ยให้จับภาพพระองค์ไหนก็ได้ที่เราคุ้นนะครับจับภาพพระไปตลอดและภาวนาสักสิบจบมันจะเป็นมงคลกับชีวิตในระหว่างการนอนบางทีถ้าหลับไปคือนอนแล้วก็ภาวนาไปก็ได้ถ้าหลับไปตอนนั้นก็ถือว่าหลับในฌานดีมากเมื่อคืนผมว่าทำอย่างนี้หลับไปเลยท่านก็พาไปเที่ยวข้างบนข้างล่างมาแล้วไปวันหลังจะเล่าให้ฟังไปเจอเลยมานะครับก็ทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะมันเหมือนกับเป็นสิ่งท่านจะนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเรานะครับก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านนำไปใช้นะครับค่ะก็สามารถใช้ได้นะคะอาจารย์ก็เหลืออีกสัก2นาทีใช่ไหมครับประมาณ2นาทีเนาะค่ะก็เหลือนาทีเดียวอาจารย์ค่ะก็ท้ายรายการแล้วนะคะเราต้องมาขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอต่อด้วยนะคะแล้วก็พี่จินที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอ๋พลังจิตด้วยนะคะแล้วก็ SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนขอลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ